วดโดยน้ำดื่มปลาสิงห์อะไรอยู่จ้าข้าวปุ้นไหนขอที่ดูหน่อยสิโอ้โหมีทะเลหมอกด้วยที่ไหนเนี่ยน่าไปจังที่ดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เขาว่า9โมงเช้าก็ยังเห็นหมอกอยู่เลยว่าแต่หมอกเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับหมอกเนี่ยมันก็คือละอองน้ำหรือว่าผลึกของน้ำแข็งที่มันมีขนาดเล็กมากซึ่งมันเกิดจากอากาศที่มันมีความชื้นไปเจอกับความเย็นแล้วมันก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำไอ้เจ้าหยดน้ำเนี่ยมันก็จะไปจับกับฝุ่นละอองหรือฝุ่นควันในอากาศแล้วก็เกิดเป็นหมอกแบบที่ข้าวปุ้นเห็นนี่ไงล่ะจ๊ะแล้วหมอกตอนเช้าๆที่บ้านผมกับหมอกบนภูเขาสูงๆที่คนชอบไปดูกันเหมือนกันยังไงเหรอครับพี่ว่ามันน่าจะเหมือนกันนะแต่ว่าเกิดในสถานที่ที่ต่างกันเท่านั้นเองหมอกที่เราเห็นในตอนเช้าๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าหมอกพื้นดินก็จะเกิดขึ้นในคืนที่อากาศเย็นท้องฟ้าแจ่มใสลมสงบพื้นดินเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายความร้อนจนเย็นตัวอากาศที่อยู่ติดกับพื้นดินเนี่ยก็จะเย็นตัวไปด้วยพออากาศเย็นจนถึงจุดน้ำค้างทำให้ไอ้น้ำในอากาศที่อยู่ใกล้กับพื้นดินกลั่นตัวเป็นละอองน้ำหรือว่าหมอกจ้ะแล้วหมอกที่เขาเรียกกันว่าทะเลหมอกหรือหมอกภูเขามันก็ประเภทเดียวกันนะก็คือพอมันเริ่มคลายตัวในหุบเขาเริ่มคลายตัวอากาศเย็นอากาศเย็นเนี่ยมันจะหนักกว่าอากาศร้อนมันก็จะตกลงไปในหุบเขาส่วนอากาศร้อนก็จะลอยขึ้นพอเจอความชื้นมันก็เหมือนกันเลยมันก็เกิดหมอกขึ้นแล้วหมอกนั้นก็อยู่ในหุบเขาเสร็จแล้วเวลาเราไปดูเนี่ยเราขึ้นไปอยู่บนยอดเขาหรือไปอยู่ในที่สูงเราก็เลยมองลงมาโอ้มันเหมือนมีเมฆมีหมอกอยู่ข้างล่างขาวๆแล้วก็เห็นเขาหรือหน้าผาหรือยอดเขาเนี่ยโผล่ขึ้นเป็นระดับเราก็เลยรู้สึกมันสวยงามน่าดูเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วข้าวปุ้นรู้ไหมว่าเมฆ กับหมอกมันเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงเป็นละอองน้ำเหมือนกันครับแค่เมฆลอยอยู่สูงกว่าพื้นดินมากส่วนหมอกลอยอยู่ใกล้พื้นดินถูกต้องเลยจ้าว่าแต่คุณลุงคะแล้วการที่มันมีหมอกเยอะๆแบบนี้มันดีไหมคะมันอยู่ที่ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนและเรากำลังทำอะไรถ้าเกิดเรากำลังไปเดินเล่นตอนเช้าออกกำลังกายมีหมอกบางๆโอ้เย็นสบายแล้วก็โรแมนติกอีกด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรากำลังขับรถหรือกำลังจะขับเครื่องบินหรือที่เกิดหมอกที่ถนนเกิดหมอกที่สนามบินมันก็ขับลำบากมองอะไรไม่ค่อยเห็นเขาเลยมีไอ้ไฟตัดหมอกก็ยังช่วยได้ไม่มากบางทีลุงเคยขับนะพอหมอกมันทึบมากๆมองเห็นนิดเดียวก็ต้องคลานเลยขับรถแบบคลานไปเลยหรือว่าเครื่องบินก็เหมือนกันไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้นะแล้วหมอกมีประโยชน์ยังไงเหรอครับหมอกก็มีประโยชน์เพราะหมอกก็คือความชื้นใช่ไหมเวลาที่เป็นไอน้ำแล้วก็มีความชื้นเป็นกันตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆเนี่ยนะถ้าเกิดขึ้นในที่สูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลมากๆบางทีเราก็ต้องการความชื้นทำให้ป่าและต้นไม้เนี่ยมันงอกงามขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงดำริที่จะคิดเครื่องดักหมอกเอาไว้ทำให้เกิดความชื้นและจะได้เอาไว้ปลูกป่าในอนาคตไงล่ะมีหมอกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกสดชื่นอีกด้วยนะคะคุณลุง